เปิดชีวิตดีเจนุ้ยเรียกว่าเป็นดีเจพิธีกรดังที่หลายคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรที่ก้าวเข้าสู่วงการในฐานะนักจัดรายการวิทยุ 94 EFM โดยเริ่มจากการอ่านข่าวประจำรายการแฉแต่เช้าร่วมกับดีเจมดดำและดีเจกริดจนได้รับฉายาว่านุ้ยแฉแต่เช้านอกจากนี้ดีเจนุ้ยยังพากย์เสียงแสดงภาพยนตร์และละครอีกด้วยแต่กว่าที่ดีเจนุ้ยจะเป็นที่รู้จักในวงการจนถึงปัจจุบันเจ้าตัวก็ต้องเจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดจนทำให้ดีเจนุ้ยตัดสินใจออกจากรายการแชร์และดีเจนุ้ยยังรับงานอีเวนต์ต่างๆจนแทบจะไม่ได้พักหยุดงานแค่ 1-2 วันต่อเดือนจนทำให้ดีเจนุ้ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งหลายคนยังมองว่าดีเจนุ้ยขี้งกกับเรื่องเงินมากๆในการรับงานแต่ละงานก็จะมีการคำนวณแล้วว่าจะได้กี่บาทหรือจะออกจากบ้านในแต่ละวันก็จะคำนวณว่าได้เท่านี้ถึงจะออกซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวยังเผยว่าคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะออกไปสัก1วันเราจะมีจุดมุ่งหมายให้กับตัวเองว่าใน1เดือนเราจะมีรายรับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการของนุ้ยถ้าสมมุติมีรายการทีวีติดต่อมารายการทีวีเนี่ยจะมีรายรับประมาณนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่พอที่เราตั้งไว้ต่อวันเราก็จะขอคิวเขาทั้งปีแล้วก็เอาไปแมทกับรายการอื่นเอาเช่นเช้าไปรายการเขาบ่ายมาอีเวนต์แต่ถ้าจะให้เทไปรายการเขาเดียวๆเลยก็จะไม่เอาเพราะถือว่าไปออกแล้วมันจะไม่คุ้มค่าคือเราจะมีการคำนวณให้กับตัวเองว่าจุดมุ่งหมายมันเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้ได้ตามเป้าและเมื่อเจ้าตัวถูกถามว่าซื้อรถปอร์เช่และบ้านมูลค่า40ล้านด้วยเงินสดดีเจนุ้ยยังได้เผยว่าที่บ้านทำงานทุกวันนี้เพราะเป็นคนซื้อของแล้วซื้อเงินสดไม่ชอบผ่อนของอยากได้ของชิ้นนี้ก็จะต้องสดก็เลยบ้าทำงานมากเพื่อจะได้เก็บเงินเอามาซื้อของนุ้ยอยู่วงการมา10ปีนะพี่แล้วนุ้ยวิ่งทำงานขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ